ู่ Digi Life นะครับช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าแท็บเล็ตที่มีอยู่ครับขึ้นมารออยู่ที่หน้าจอนะครับเราแนะนำแอปแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันนี่คือช่วงแอปโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแอปโฟกัสแอปแรกนะครับขอแนะนำเกมที่มาจากตัวละครของการ์ตูนที่เราสาวชื่นชอบครับเซเลอร์ดรอปเวลาพูดเซเลอร์ปุ๊บผมแล้วเซเลอร์มูนใช่ครับนี่คือเกมของเซเลอร์มูนนั่นเองครับ จริงๆตัวเกมไม่มีมากหรอกครับมันก็คือเกมพัซเซิลภาษาเหมือนเดี๋ยวแคนดี้คัชนั่นเองนะฮะก็คือย้ายเพชรไปย้ายเพชรมาเพื่อสะสมแต้มไม่เองนะครับแต่ว่าก็เป็นฉากๆไปแต่ว่าเกมนี้เนี่ยแน่นอนว่าเอาคาแรคเตอร์ของเซเลอร์มูนมานะครับคุณก็เริ่มมาจะเป็นอุซังิมาก็เริ่มไปแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเก็บจนตัวละครครบอันนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงตัวเกมเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากเดือดเท่าไหร่นักแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ชื่นชอบเซเลอร์มูนน่าจะสนุกทีเดียวนะครับก็ลองไปโหลดกันได้ครับเซเลอร์ดรอปนี่เองครับใช่ค่ะมาที่เกมนึงนะคะอันนี้เป็นเกมที่รู้สึกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างมีสาระเป็นเกมแนวพัซเซิลนะคะมีชื่อว่า Beyond 14ก็คือแบบว่าคอนเซ็ปต์ของมันก็คือทำยังไงก็ได้ให้คุณเนี่ยรวมตัวเลขได้มากกว่าเลข14ซึ่งตอนแรกก็มันก็ดูง่ายๆแต่ว่าพอเล่นไปนะคะจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันแล้วอธิบายเนี่ยแอบยากเหมือนกันด้วยนะคะคือจริงๆเนี่ยหน้าตาของเกมนะคะมันจะมีออกเป็น16ช่องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมาแล้วก็มันก็จะมีตัวเลขให้เป็นกล่องๆนะคะตอนเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นเลข1กับ2มาก่อนแล้วพอใส่ลงมาปุ๊บเลข1เนี่ยเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้เลข1มาอยู่ใกล้กันแล้วมันก็จะรวมเป็น2แล้วก็พอได้2ปุ๊บก็เอา2มาอยู่ใกล้กันก็รวมเป็น3คือรวมไปเรื่อยๆให้มันเป็น14ซึ่งอิงคิดว่าเอ้ยมันก็ดูง่ายก็คือแบบแค่เอามาติดกันติดกันแต่คือความจริงแล้วมันยากมากครับคือเล่นทั้งวันเนี่ยก็คือเล่นได้แค่10อ่ะคือไม่มีทางรวมได้14เลยก็คือจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ที่ว่าที่มันยากเพราะว่าคือเราเนี่ยจะมองแค่ว่าอ่ะอันนี้เป็น2แล้วก็รวมกับ2แต่ว่าคือจริงๆแล้วเราต้องคิดเผื่อไปข้างหน้าด้วยว่าพอ2มันรวมกันแล้วมันกลายเป็น3อ่ะใช่แต่ว่า3มันอยู่ไม่ติดกันอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องแก้ปัญหาพัซเซิลให้ได้นะคะก็คือนั่นแหละง่ายๆก็คือทำยังไงก็ได้ให้ได้เลขที่รวมกันมากกว่า14ก็เป็นพัซเซิลรับสมองเนาะใช่ยากจริงนะแต่ว่ามันอยู่เหมือนกันนะคะก็สามารถเล่นออฟไลน์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดฟรีกับ Beyond 14ค่ะนะครับพูดเมื่อน้องอีพูดถึงเรื่องของเกมพัซเซิลไปนะครับขอแนะนำเกมพัซเซิลอีกเกมนึงแล้วกันเป็นเกมพัซเซิลที่แบบว่าอลังการคือปกติพัซเซิลเนี่ยมันจะแบบว่าง่ายๆเล็กๆแล้วก็แบบว่าดูแบบสองมิติเข้าใจง่ายๆใช่ง่ายด้วยนะครับขอแนะนำเกมพัซเซิลที่กราฟิกอลังการมากครับนั่นคือเกมชื่อ Prism นั่นเองนะฮะ Prism นี่นะครับก็จริงๆก็ถ้าเกิดพอเราพูด Prism ปุ๊บคนนึกถึงไอ้ลูกบาศก์ที่เป็นแบบว่ารูปทรงแบบเลขาคณิตอะไรอย่างนี้เช่นต้นใช่ไหมฮะเกมก็เป็นอย่างนั้นแหละครับก็คือเป็นรูปทรงเลขาคณิตนะครับที่กราฟิกแบบสามมิติหมุนรอบทิศทาง360องศานะครับแล้วเราก็ได้หน้าที่ในการไขปริศนานะครับเพราะว่าในการแตะรูปทรงแต่ละครั้งเนี่ยนะครับรูปทรงจะเริ่มค่อยๆขยับเขยื้อนไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องหาลากเจ้าตัวปริศนาเนี่ยนะครับซึ่งเขาจะให้โจทย์มาว่าต้องการให้ลายเส้นแบบเนี้ยวางลงตรงจุดครบทุกอันซึ่งเราก็ต้องแบบบิดม้วนตีลังกาคิดแล้วก็พลิกไปพลิกมาครับจนได้แต่ปัญหาไม่จบแค่นั้นนะฮะเพราะรูปปริซึมเนี่ยจะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่จะจบเกมพอจบเกมปุ๊บก็จะเริ่มแบบเพิ่มไปฉากใหม่ซึ่งก็ยากขึ้นกว่าเดิมมีเงื่อนไขมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเกมนี้ถ้าเกิดว่ามองง่ายๆพิซซ์โซเองเนี่ยก็บอกว่าโอเคมันคือพัซเซิลธรรมดาทั่วไปแต่ที่หลายคนน่าชื่นชอบคือกราฟิกที่ออกแบบมาคือปกติพัซเซิลแบบเบสิกโอ้กราฟิกดูเฉยๆอะไรมาอันนี้ดูครับคือปริศนาก็ยากด้วยกราฟิกก็ดูอลังการด้วยเล่นกันได้เลยครับปริซึมครับเอาโหลดฟรีไหมคะอันนี้อันนี้สีเงินครับผมใช่ครับค่ะมาที่เกมนึงอันนี้ก็เป็นเกมที่กราฟิกน่ารักน่ารักนะคะหลายคนน่าจะคุ้นกับเจ้าตัวกังฟูแพนด้าอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันก็คือเป็นตัวแพนด้าเหมือนกันนะคะแต่เกมมีชื่อว่า Smash Fu นะคะก็คือคล้ายๆกับเป็นโนทายนะคะที่มันจะมีแบบว่าเป็นแบบเป็นอิฐอันนี้เป็นอิฐเป็นบล็อกเนี่ยวิ่งวิ่งมาแล้วเราก็เอานิ้วกดให้ทันกดตามมาให้ทันซึ่งตอนแรกๆก็จะง่ายๆอยู่นะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันก็จะมารัวๆเลยแล้วก็บางครั้งเนี่ยต้องกดใช้2นิ้วกดพร้อมกันให้ทันแล้วก็บางครั้งเนี่ยระเบิดก็มากลับมาแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่ามันเป็นระเบิดกดผิดก็ตูมกดผิดก็ตายแค่นั้นเลยนะคะแต่ว่าก็คือมันก็มีความสนุกแบบว่าเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันก็เพลินดีแล้วก็มันก็มีแบบฟรีกิฟต์มีของรางวัลอะไรอย่างนี้ให้ด้วยนะคะก็ลองไปดาวน์โหลดเล่นๆกันนะคะกับ Smash Fu ค่ะสัปดาห์นี้เรียกว่าเต็มอิ่มกับเกมเลยใช่ครับสำหรับ App of the Week ของสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นเกมอีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นเกมที่สนุกมากๆแต่ว่าเกมนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นการเล่นออนไลน์เท่านั้นใช่ฮะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็ต่อเน็ตออนไลน์กันอยู่แล้วถูกต้องครับมีให้โหลดทั้ง iPhone, iPad, Android นะครับแล้วก็เกมเนี่ยคล้ายๆกับเกมงู
เกมงูในโนเกียเมื่อก่อนอ่ะ3310ใช่แต่ว่าเป็นงูที่แอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นงูที่ไม่ได้มีแค่เป็นบล็อกแบบแค่ขยับขึ้นลงซ้ายขวาแต่ว่ามันขยับได้รอบทิศทางก็คือตามมันเหมือนกับสามารถม้วนไปได้ตามหน้าจอของเรานะครับเราสามารถที่จะแตะนิ้วให้มันม้วนไปตามนิ้วของเราได้นะครับมีชั้นหลักก็คือกินจุดนะก็เนี่ยก็เกมงูมันจะเป็นอะไรมากกว่านี้ล่ะแล้วเวลางูกินจุดเกิดอะไรขึ้นงูกินจุดเนี่ยงูจะตัวยาวขึ้นนะครับคอนเซ็ปต์เป็นแบบนั้นแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเกมงูที่แอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงตรงที่ว่าจุดเนี่ยไม่ได้มีไซส์เดียวยิ่งเราไปกินจุดใหญ่ตัวยิ่งยาวตัวก็จะยิ่งยาวแล้วก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยวุ่นวายอย่างคราวนี้คือไม่ใช่แค่ยาวขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยเหตุผลที่มันต้องเล่นออนไลน์เพราะว่าในจักรวาลที่เราที่งูนี่ไปกินจุดอยู่เนี่ยมันจะมีงูตัวอื่นๆของคนอื่นๆที่เล่นออนไลน์อยู่ด้วยพร้อมๆกับเราเต็มไปหมดเลยก็คืออาจจะแบบอีกเป็นหมื่นตัวเลยนะครับที่จะคอยกินจุดเหมือนกันกฎข้อสำคัญเลยก็คือตัวเราเนี่ยห้ามชนงูตัวอื่นนะครับถ้าสมมติว่าหัวของเราเนี่ยไปชนกับปากตัวของงูตัวอื่นเนี่ยเราก็จะแพ้นะครับหรือถ้าเกิดงูตัวอื่นมาชนลำตัวของเราเนี่ยเขาก็จะแพ้เหมือนกันแล้วเวลาเขาแพ้เนี่ยความเจ๋งก็คือพอเขาแพ้เนี่ยเขาจะทิ้งจุดไว้เยอะมากคือเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เขาลงเหลืออยู่อ่ะแล้วก็เก่งเป็นวิญญาณใช่ไม่งั้นใครมาชนเราเนี่ยจะมีโอกาสที่จะโตใหญ่ขึ้นอีกเยอะมากเลยจากการที่ตัวอื่นมาชนแล้วถ้าเกิดเราได้ตัวงูตัวใหญ่มาชนเราเนี่ยนะโอ้โหแบบเป็นโอกาสของเราทำให้ตัวเล็กๆของเราเนี่ยอยู่ดีก็กลายเป็นเจ้าในนั้นขึ้นมาครับนะครับแล้วเขาก็เอาคะแนนของทุกวันมาจัดอันดับแล้วก็ประกาศชื่อทุกๆวันว่าใครเป็นแชมป์วันนั้นสุดยอดเกมนี้ติดงงแงมเกมนี้ต้องบอกเลยติดงงแงมแล้วก็เกมที่ดังมากบนโลกออนไลน์เพราะว่าคนอยากไปเป็นที่หนึ่งอยากไปที่หนึ่งใช่ครับพูดมาตั้งนานไม่ได้บอกชื่อเกมนะครับ slitter.io ครับนะครับก็มีให้โหลดทั้งทุกแพลตฟอร์มเลยใช่ฟรีด้วยนะครับเพลินๆจริงๆเกมเนี่ยมินิมอลมากๆเข้าไปดูจะรู้สึกว่าแบบกราฟิกมันก็คล้ายๆกับ3310ตอนที่เราเล่นโนเกียใช่คือหมายความว่ากราฟิกไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามีความสนุกอยู่ก็บอกเกมนี้เป็นเกมที่เกลียนมากเกลียนมากเกลียนมากนะครับก็ไปลองกันดูครับนี่คือแอปโฟกัสและนี่คือรายการ Digi Life ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับ Twitter @digilifetv ครับค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook.com/digilifetv ค่ะดูรายการย้อนหลังครับ youtube.com/digilifetv แล้วก็เว็บไซต์ครับ www.digilife.tv ครับแล้วเรากลับมาพบกับรายการ Digilife ได้ใหม่ครับทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงที่นี่ช่อง Nation TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ